ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้ค่ะขอนำเสนอเมนูเบิร์ธเดย์โดนัทเค้กฮอกไกโดเมลอนค่ะส่วนผสมมีง่ายๆแค่นี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือโดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดฮอกไกโดเมลอนค่ะโดนัทอบอร่อยไม่ต้องทอดค่ะวิธีทำมีดังนี้ค่ะวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดค่ะพร้อมกับไอซิ่งค่ะตีให้วิปปิ้งครีมขึ้นฟูค่ะตักวิปปิ้งครีมใส่ถุงบีบเอาไว้ค่ะสามารถที่จะใช้โดนัทเค้กแบบนี้ค่ะนำมาหั่นออกมาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นใช้วิปปิ้งครีมค่ะบีบลงจานก่อนค่ะจัดเรียงเจ้าโดนัทที่เราตัดเอาไว้ค่ะให้เป็นลักษณะกลีบดอกไม้ค่ะแต่งกลีบอีกชั้นค่ะตามด้วยวิปปิ้งครีมอีกชั้นค่ะตกแต่งเพิ่มเติมค่ะด้วยแคนตาลูปสดค่ะแล้วก็เขียนค่ะ Happy Birthday ค่ะโรยไอซิ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Birthday Donut Cake ค่ะเพียงง่ายๆแค่นี้ก็สร้างสุขกันได้ทั้งครอบครัวค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและFarmhouse ไทยค่ะ